สวัสดีครับวันนี้จะมาทำกะเพราหมูสับคลุกข้าวนะครับคลุกข้าวนะครับก็มีหมูสับนะครับมีกะเพรานี่พริกตำกับกระเทียมนะครับมีข้าวเราใช้ข้าวกล้องนะครับดูวิธีทำกันครับนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนครับใส่น้ำมันลงไปครับอ๋อแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปเลยครับผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่หมูสับลงไปครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะครับผัดให้เข้ากันครับให้หมูสุกนะครับเดี๋ยวปรุงรสครับรสง่ายๆนะครับผมใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะครับนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กะเพราลงไปเลยครับผัดให้กะเพราสลดลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้าวสวยลงไปครับครับตอนนี้น่ากินแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ข้าวสวยลงไปเลยครับไปคลุกกันครับนะครับผัดคลุกข้าวให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเราตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกะเพราหมูสับคลุกข้าวนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเอามาคลุกกับข้าวเลยนะครับทำเป็นเหมือนข้าวผัดด้วยนะครับกินกับไข่ดาวครับก็เราก็มีพริกน้ำปลาทำกินกันดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยครับสวัสดีครับ